วันนี้บวชพระนะสามนาคเนี่ยเราก็ออกมาช่วยกันในครัวก็ดูเตรียมอะไรให้พร้อมนะนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดมาจากในเมืองทั้งสามองค์เลยท่านแพ้ผงชูรสนะแพ้จนท่านจะไม่เอาเลยนะอาหารต้องมีรับประกันด้วยนะนี่รับประกันว่าไม่มีผงชูรสคราวก่อนเห็นเขารับประกันมาเขาว่าไม่มีผงชูรสแพ้บางคนแพ้จริงๆเลยเพื่อนแพ้ยี่หลีเลยแพ้เป็นแพ้ตายเลยเด้วันบวชพระวันพรุ่งนี้ที่จริงเราก็ว่าจะบวชวันมาฆะพอดีเราก็ไม่อยู่ก็เลยเอาก่อนซะวันที่6วันพรุ่งนี้วันที่6เป็นวันโกนวันเพ็ญเดือน4แต่ก็เลื่อนมาทำมาฆบูชาเพราะปีนี้เป็น82หนเราเลื่อนมาทำวันมาฆบูชาในกลางเดือน4 82หนต้องเลื่อนมาตาม82หนมาฆบูชาก็คือบูชาเพื่อระลึกถึงบุญคุณพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวก 1,250 องค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วย 1,250 องค์ไปประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่เวลุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์ไปประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ที่ได้บวชจากพระศาสดาทั้งนั้นเลยล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเนี่ยถ้ามันเรากล่าวดีแล้วหรือบางองค์ก็เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดนี่ได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าทั้งหมดเดินทางมาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันมหาวิหารโดยไม่ได้นัดหมายกันนะภิกษุทั้ง 1,250 รูปเนี่ย50องค์เนี่ยวันเพ็ญเดือน3เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเขาก็จัดนะเขาให้ความสำคัญนะเดี๋ยวนี้เขาถือว่าเป็นวันวิสาขะโลกมาฆะโลกนะเดี๋ยวนี้ก็จัดหมดทั่วโลกเขาจะจัดในวันเดียวกันพร้อมกันวันที่6วันที่7นะไม่ใช่วันที่6นะวันมาฆบูชานี้เป็นวันที่7ตรงกับวันที่7เดือนมีนาคมปีนี้ก็2555พวกเราก็บวชพระวันพรุ่งนี้วันที่6เป็นวันโกนการบวชนี้เป็นการถือเว้นนะเป็นช่องทางเดียวที่ทำให้เราเนี่ยเล็ดลอดออกจากกรงขังของกิเลสนะเป็นการหาช่องทางเพื่อที่จะเลอดออกจากทางของมันทางของกิเลสการเว้นทั่วบวชแปลว่าเว้นทั่ววัชชะแปลว่าเว้นสิ่งที่เป็นโทษเว้นทั่วปะทั่วปะวัชชะแปลว่าเว้นทั่วมีการบวชพระบวชเนนนะพวกเรานี่เราก็เรียกว่าบวชชีพราหมณ์เรียกว่าบวชนี่ก็พอบวชออกมาแล้วก็มีข้อปฏิบัติโดยเฉพาะเราบวชพระพอบวชเข้ามาแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติแท้จริงการบวชนั้นพอพิธีเราเสร็จปั๊บพ
พอพิธีเราเสร็จจากการบวชปั๊บเนี่ยเราถือเพศเราได้เพศเราได้เพศอีกเพศใหม่นะเพศนักบวชเขาเรียกว่าเป็นเพศนักบวชถึงเพศเป็นบรรพชิตอันเกิดขึ้นสืบเรื่องต่อเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมฉะนั้นก็นำธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้มาสอนคนอื่นสอนคนอื่นผู้ที่ได้บรรลุตามหรือผู้ที่เกิดความเลื่อมใสศรัทธาตามก็เลยบวชตามบวชตามปฐมการบวชแท้ก็คือปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้บวชพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะพระอัสสชิพอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บวชเป็นถือเพศบวชถือเพศเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุถือเพศเหมือนพระพุทธเจ้าเริ่มแรกการบวชนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้บวชเองเรียกว่าเอหิภิกขุเอหิภิกขุเอหิแปลว่าจงมาเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วถ้าผู้เป็นพระอรหันต์ก็กล่าวแค่นี้เป็นพระอรหันต์จิตเป็นพระอรหันต์ก่อนบวชพอเวลาถือบวชท่านจะกล่าวแค่จงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมทั้งหมดเป็นแค่พระโสดาบันบ้างพระสกิทาคาพระอนาคาบ้างเวลาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ให้ถือบวชเอหิภิกขุเข้ามาเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดนะคือที่มันยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ต้องให้ทำที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดนี่เริ่มแรกพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสให้บวชเองแบบนี้เรียกว่าเอหิภิกขุเอหิภิกษุพระสงฆ์ทั้ง 1,250 องค์เนี่ยล้วนเป็นเอหิภิกษุทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเองสอนให้บวชเองเป็นพระภิกษุเองนั่นมาแล้วฝนมาแล้วพอฝนมาแล้วก็เสียงรบกวนทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายนั้นน่ะไปหลังจากพุทธเจ้าท่านส่งไปประกาศพระศาสนา60รูปอ่ะนะส่งไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกเนี่ยพอไปประกาศพระศาสนา60องค์เนี่ยพระองค์ทรงให้ไปประกาศพระศาสนาไม่ให้ไปซ้ำกัน2องค์นะองค์หนึ่งไปที่1องค์หนึ่งไปที่1องค์หนึ่งไปที่1กระจายหมดเหมือนผึ้งเลยกระจายไม่ให้ไปเป็น2นะไม่ให้ไปเป็น2เลยให้ไปเป็น1เป็น1เป็น1ไปเลยเพื่อเอาหลักธรรมคำสอนหรือศาสนธรรมซึ่งเปรียบเสมือนน้ำเย็นสำหรับไปดับไฟในหัวใจของเขาเนี่ยเพื่อเขาจะได้เข้าถึงความสุขภายในหัวใจโดยธรรมได้รับความสุขได้รับความชุ่มเย็นโดยเร็วให้ไปไม่ซ้ำกันเป็น2องค์ให้ไปองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวนะ60รูปหลังจากพุทธเจ้าท่านทรงตรัสแล้วนะทรงตรัสที่พาราณสีทรงภิกษุทั้งหลาย60รูป61ทั้งพระพุทธเจ้า60รูปทรงไปประกาศพระศาสนาที่เมืองราชคฤห์ที่เมืองพาราณสีจากนั้นแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็แตกแยกกันไปแต่ละแห่งไม่ซ้ํากันเป็น2องค์แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไปองค์เดียวท่านพระองค์ก็ไปองค์เดียวเหมือนกันแม้เราก็จะไปเหมือนกันเราจะไปที่เมืองราชคฤห์ไปโปรดพวกชดิน3พี่น้องพระองค์ก็ไปองค์เดียวเหมือนกันทั้งที่เมืองราชคฤห์เนี่ยเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมมีเนินทรายที่พุทธคยาทุกวันนี้แหละ
ที่พวกเราไปกราบนั่นแหละตรัสรู้ตรงนั้นแหละพระองค์ตรัสรู้ที่เมืองราชคฤห์เสร็จแล้วก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่นู่นเมืองพาราณสีนู่นเสร็จแล้วก็มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้น60องค์ก็บอกให้ไปประกาศศาสนากับที่นั่นเสร็จแล้วพระองค์ก็ย้อนมาที่เดิมนะทีนี้เพราะว่าเขตนั้นมันเป็นเขตชลินอยู่ที่เมืองราชคฤห์ถ้าหากไปแย่รังมดแดงตรงนี้แตกแล้วก็โอ้ศาสนาของพระองค์จะไปได้อย่างรวดเร็วเห็นมั้ยพระพุทธเจ้าท่านฉลาดนะพระองค์ก็ไปทรมานชลินนั่นแหละไปทรมานอุรุเวลาเสนอุรุเวลกัสสปะไปทรมานอุรุเวลกัสสปะด้วยคนด้วยอุบายมายาเป็นร้อยเป็นพันคนอุบายมายาด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยอะไรสารพัดไม่บังคับและเพื่อเป็นการไปกล่อมเกลาเอาไฟตปะธรรมเนี่ยไปลนหัวใจให้เริ่มอ่อนลง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 อุรุเวลกัสสปะนี่ก็บูชาไฟมีบริษัทบริวาร500ถึงมีน้องชายคนกลางอีกนาทีกัสสปะมีบริวารเท่าไหร่มีบริวาร200-300บอกแล้วก็ขยากัสสปะคนหลังมาอีกนี่ก็เป็นน้องชายอีกมีบริวารเท่าไหร่200บอกรวมทั้งหมดเป็น 1,000 กับหัวหน้า3ก็เป็น 1,000 กับ3 3องค์พอดีก็ไปก็ไปทรมานอุรุเวลกัสสปะนี่แหละไปทรมานซิเป็นเวลาเนิ่นนานกว่าทิฏฐิมนะจะอ่อนลงก็เป็นตังงึดอยู่งึดในฤทธิ์ในเดชของพระพุทธเจ้านะแต่ก็มีทิฏฐิมนะอยู่ในใจว่าท่านมีอำนาจมากท่านมีอานุภาพมากโอ้พระสมณะโคดมเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงๆเนาะแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์แหมทิฏฐิมนะส่วนนี้แหละมันยังคาอยู่ในหัวใจสำคัญว่าจะของเป็นพระอรหันต์พระเจ้าทรมานจนเริ่มยอมดูไปข้างในเล็งญาณไปที่ใจเพราะใจเริ่มยอมวันนั้นเป็นวาระสุดท้ายที่จะยอมรับก็คือวันนั้นฝนตกหนักน้ำท่วมเต็มไปหมดเป็นเม็ดนั่นนะบริเวณพระพุทธเจ้าอยู่น้ำท่วมเป็นเม็ดนั่นน้ำท่วมเป็นเม็ดพอฝนซาลงฝนหยุดลงก็พาลูกศิษย์ออกเดินไปดูพระมหากับพระสมณะโคดมเนี่ยไม่ใช่ถูกน้ำพัดพังพาไปหมดแล้วนะก็พาลูกศิษย์ไปจะเอาเรือไปได้ไปก็เห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมขี้ฝุ่นคลุ้งอยู่เนี่ยน้ำสูงเป็นเม็ดแต่น้ำเนี่ยมันแข็งตัวเป็นกำแพงเองกั้นไม่ให้น้ำไปทะลักไปท่วมบริเวณที่พระองค์เดินจงกรมขี้ฝุ่นคลุ้งอยู่ไปเห็นก็ยิ่งอัศจรรย์ใหญ่เลยทีนี้โอ้อัศจรรย์จริงๆไว้พระมหาสมณะโคดมเนี่ยมีฤทธิ์เดชมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์แต่ตอนนี้ยอมรับจริงๆแล้วนะจิตใจก็อ่อนลงแล้วพระพุทธเจ้าท่านดูไปดูตลอดเลยพอเห็นจิตใจมันอ่อนเหมือนอะไรเหมือนเทียนมันถูกหล่นซะจนอ่อนทิฏฐิมนะลดหมดตัวแล้วทีนี้ลดหมดตัวแล้วพระองค์ก็ใส่ปั๊บแล้วทีนี้ใส่ยาปั๊บเขายืนหันหลังให้ด้วยยืนหันหลังให้เวลกัสสปะเธอมีแต่ความสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์หลอกลวงเขาที่แท้จริงหนทางปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จักโอ้แทงใจดำเธอจงตั้งใจฟังธรรมของเราเธอจะได้เป็นพระอรหันต์ภายในไม่ช้าโอ้ทั้งจี้จุดใจดำแล้วก็ทั้งเปิดทางให้ออกเลยเนี่ยเปิดทางให้ออกก็คือคำบอกคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั่นแหละหัวเขาอ่อนยวบเลยข้าพระองค์สำนึกผิดแล้วพระเจ้าข้าข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตขอบวชในศาสนธรรมของพระองค์ด้วยเถิดพุทธเจ้าท่านฉลาดเด้เธอมีบริษัทบริวารมาก
ธอจะต้องไปประกาศให้บริษัทบริวารทราบหมดซะก่อนถึงจะบวชได้โดยพระกัสสปะก็ไปเรียกหมู่มาไปกราบพระพุทธเจ้าประกาศท่ามกลางเลยเนี่ยพระองค์เป็นพระศาสดาข้าพระองค์เป็นพระสาวกนะข้าพระองค์ถือพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกยกย่องยกย่องกล่าวยกย่องพระพุทธเจ้าต่อหน้าบริษัทบริวารบริษัทบริวารก็ทึ่งโอ้ใครยิ่งใหญ่กว่าอาจารย์เราอีกเว้ยยิ่งทึ่งใหญ่เลยแหละบริษัทบริวารของตัวเองในที่สุดก็พูดอ่อนน้อมให้ลูกศิษย์บริษัทบริวารยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแล้วก็บวชนะ500นี่บวชก่อนลูกศิษย์ของอุรุเวลกัสสปะนี่บวชก่อนพอหลังจากบวชแล้วก็ทั้ง3คนนี่เขาตั้งอาศรมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่น้ำขยาก็เลยเอาไอ้บริขารที่เขาสำหรับบูชาไฟเนี่ยไปลอยน้ำโยนไปลอยเต็มน้ำไปเอ้าไอ้คนกลางเห็นบริขารพี่ลอยมาโอ้พี่เราคงมีโทษมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นพากันยกขบวนไปเขาบวชหมดเลยถามทราบว่าเธอน้องมารีบบวชเราได้หนทางอันสว่างแล้วพระพุทธเจ้ามาโปรดเราแล้วพากันบวชโยนบริขารไปหมดแหละบริขารก็ลอยไปไอ้คนนาทีกสปะคนกลางขยากสปะคนสุดท้ายเนี่ยรับทราบทั้งไปนะสุก็เลยบวชกันทั้งหมดบวชเป็นภิกษุกันหมดนะแต่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนะพระองค์ให้บวชหมดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็เป็นนักบวช ด้วยพระองค์ก็เลยให้บวชหมดหลังจากบวชเสร็จแล้วก็ไปที่นู่นไปที่ต้นน้ำขยาถ้าเราไปอินเดียเราจะมีคนบอกให้ทราบว่าตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรไปที่ต้นน้ำขยาแล้วพระองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรทำให้ปัญจวัคคีย์พระปัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแสดงธรรมเบ็ดเตล็ดทำให้วัปปะพัทยมหานามะอัสสชิได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็แสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังทั้ง5องค์ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอนัตปัญจวัคคีย์อันนั้นคือเหตุการณ์ผ่านไปแล้วอันนี้กัสสปะทั้ง3พี่น้องแสดงอาทิตตปริยายสูตรเพราะอะไรเพราะชดิน3พี่น้องนะเขาบูชาไฟหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับไฟแท้ๆแหละบูชาไฟหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับไฟอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรว่าด้วยไฟสูตรว่าด้วยไฟพระองค์ทรงแสดงอายตนะภายใน6เป็นไฟอายตนะภายนอก6เป็นไฟเวทนาเป็นไฟสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไฟเพราะราคะเป็นไฟเพราะโทสะเป็นไฟเพราะโมหะราคะกินาโดสะกินาโมหะกินาแสดงเห็นว่าไฟไม่ได้ว่ากองเพลิงร้อนๆว่าเป็นไฟนะแสดงไฟมาที่ตัวคนได้ทีนี้ตาเนี่ยเป็นไฟมันเป็นสะพานเชื่อมไปหากิเลสรูปเนี่ยเป็นไฟมันเป็นสะพานเชื่อมเข้าไปหากิเลสนั่นแหละพอเข้าไปหากิเลสแล้วก็รวมอยู่ในนั้นหมดราคะรวมอยู่ลงอยู่ในนั้นโทสะรวมลงอยู่ในนั้นโมหะความลุ่มหลงอันใหญ่หลวงรวมลงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นท่านพระองค์จึงทรงตรัสว่าอดิตังรากักขินาโดสักขินาโมหกินาราดิตังญาติยาชรามรณีนะเพราะเหตุราคะโทสะโมหะจึงมีภพมีชาติแล้วก็มีชรามีมรณะตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมีภพมีชาติอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนี่คือไฟ
ไฟในที่นี้คือกิเลสที่มาที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วก็ที่ใจพอเทศไปชื่อว่าพระอริยสาวกเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจิตใจก็เบื่อหน่ายในตาเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในวิญญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากตาเบื่อหน่ายในจมูกเบื่อหน่ายในหูเบื่อหน่ายในเสียงเบื่อหน่ายในวิญญาณที่เกิดขึ้นจากหูได้ยินเสียงเกิดขึ้นจากจิตที่หูได้ยินเสียงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายเมื่อคลายก็จางเมื่อจางก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วนี่อธิตะปริยายสูตรไปแสดงกับพวกชาวดินสามพี่น้องพอเทศจบพวกชาวดินสามพี่น้องเป็นพระอรหันต์หมดเลยทีนี้นี่เห็นไหมภาษาพวกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 1,000 จาก60องค์น่ะพระองค์องค์เดียวก็ได้เพิ่มอีกเป็นพันแล้ว 1,000 กับ3องค์นี่เราพูดถึงการบวชนะเราพูดถึงการบวชนี่เราพูดถึงว่าวิธีบวชวิธีแรกที่พระองค์ทรงบวชให้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาอุปสัมปทาก็คืออุปสมบทนี่แหละอุปสัมปทาคือเข้าไปถือข้อปฏิบัติการอุปสมบทก็คือเข้าไปถือข้อปฏิบัติในเมื่อได้เพศเป็นนักบวชแล้วก็ถือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติก็คือศีล227พระสงฆ์ศีล227แต่ตอนต้นๆน่ะยังไม่ได้บัญญัติศีลนั้นยังไม่ได้บัญญัติศีลนี้บัญญัติตามหลังศีลเนี่ยพอเหตุการณ์เกิดขึ้นก็บัญญัติเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ทรงบัญญัติเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ทรงบัญญัติไม่ได้มาบัญญัติเหมือนอย่างเขายุบสภาหรือไม่ก็เขาปฏิวัติเสร็จแล้วก็มาร่างกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญอะไรไม่ได้ทําแบบนี้นะหลังจากพระองค์ประกาศพระศาสนาแล้วให้คนทั้งหลายเลื่อมใสศรัทธาแล้วใครทำผิดเป็นเหตุตำหนิติเตียนพระสงฆ์ด้วยกันตำหนิติเตียนญาติโยมทายกทายิกาพหุชนทั้งหลายทั้งปวงตำหนิติเตียนพระองค์ก็ถือมาเป็นข้อบัญญัติไปอ่านดูในนั่นในปฐมเหตุของการบัญญัติพระวินัยไปอ่านดูเขาเรียกว่าต้นบัญญัติมีหนังสือในวัดเรานี่ก็มีสิกขาบทแต่ละข้อโดยเฉพาะของพระสงฆ์227ข้อนี่มีที่ไปมีที่มามีต้นบัญญัติใครทำผิดก่อนคนนั้นทำผิดก่อนแต่ว่ามีข้อยกเว้นว่าใครทำผิดก่อนคนนั้นไม่ต้องอาบัตินะไม่ต้องอาบัติคนนั้นไม่ต้องอาบัติไม่ปรับอาบัติเนื่องจากว่าพระองค์ไม่ได้ปรับไว้ก่อนแต่ถ้าสิกขาบทไหนได้ปรับไว้ก่อนแล้วน่ะใครไปต้องที่หลังเข้าคนนั้นต้องอาบัติคนนั้นต้องอาบัตินี่คือการบัญญัติสิกขาบทเสร็จแล้วด้วยเหตุที่พระสาวกไปประกาศพระศาสนาพระองค์ก็บอกเวลาเขาเริ่มใส่ศรัทธามาก็พาผู้เริ่มใส่ศรัทธามาหาพระองค์พระองค์ก็เลยให้บวชให้พระสาวกบวชให้เองวิธีที่พระสาวกบวชให้ตั้งแต่ตอนแรกๆนั้นคือไตรสรณคมไตรแปลว่า3สรณะคือการเข้าถึงไตรสรณคมแปลว่าผู้เข้าถึงที่พึ่ง3ติสรณคมนูปสัมปทาเอหิภิกขุอุปสัมปทาอันแรกพระพุทธเจ้าประทานเองติสรณะคมนุสรณะคมนุปสัมปทาบวชด้วยสรณะคม3สมมติว่าคนนั้นฟังเทศแล้วก็บรรลุธรรมแล้วมีความเริ่มใสศรัทธาขอบวชก็ให้พระสาวกเนี่ยบวชให้เองเลยให้ถึงพระพุทธเจ้าให้ถึงพระธรรมให้ถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกให้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกก็สำเร็จเป็นการบวชได้ถือเพศแบบเดียวกันเป็นติสรณะคมนูปสัมปทาถึงสรณะคม3เขาถามว่าสรณะคม3คืออะไรรู้จักไหม
เช่นอย่างเราก่อนรับศีล5ก็ตามก่อนรับศีล8ก็ตามเขาจะให้สรณคมก่อนสรณคมโนสรณคมนังนิทิตังสรณคม3หมดแค่นี้ต่อไปก็เป็นองค์ศีลปานาติปาตาเวอนินาดานาไหนศีล5ศีล8ก็เพิ่มไปอีกเป็น9ข้อของศีลเนตรศีล8ถือศีล9ข้อเท่ากับศีลของเนตร9ข้อเพียงแต่เหลือข้อเดียวคือข้อชาตรูปรัชตาเนี่ยศีล8ศีล5แล้วก็ศีล8ถือศีล5ก็ต้องให้สรณคมก่อนถือศีล8ก็ต้องให้สรณคมก่อนสรณะก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์นั่นแหละปฏิญาณครั้งที่หนึ่งตุติยามปิตติยามวาระแรกวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามตุติยามปิตติยามปิทังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่สมัยนั้นคนฟังเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเขารู้เรื่องว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรสมัยนั้นนี่คือบทที่สองที่ให้พระสาวกทีนี้อยู่มาก็มีการประทานบวชอีกวิธีหนึ่งหลังจากให้พระสาวกบวช ด้วยสรณคม3แล้วเนี่ยพระองค์ยังบวชให้เองอยู่นะยังให้บวชเองยังเอหิภิกขุยังให้เขาบวชอยู่เอหิภิกขุอยู่คือพระสาวกก็บวชไปใครเลื่อมใสก็บวชให้พระสาวกบวชไปใครเลื่อมใสกับพระองค์ก็บวชให้ไปโดยเอหิภิกขุปสัมปทาพออยู่มามีเรื่องเกิดขึ้นคือพระราธะมีความเลื่อมใสศรัทธาอยากบวชไม่มีใครบวชให้พระราธะนี่เป็นคนแก่เป็นคนอายุมากอยู่บ้านเมียเอ่ยลูกเอ่ยไม่ดูแลเพิ่นก็ไปอาศัยข้าวก้นบาทที่เมืองราชคฤห์อาศัยข้าวก้นบาทอาศัยข้าวก้นบาทกินอยู่ด้วยข้าวก้นบาทด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอยากบวชจนร่างกายเนี่ยสู้ผอมราธะเนี่ยทีนี้ก็เลยประชุมสงฆ์ถามทราบความว่าราธะราธะพราหมณ์อยากบวชราธะพราหมณ์ไม่มีใครเลี้ยงเมียก็ไม่เลี้ยงลูกก็ไม่เลี้ยงเพิ่นก็เลยไปอาศัยวัดอาศัยกินข้าววัดอยากบวชพระก็ไม่มีใครกล้าบวชให้พระพุทธเจ้าเลยทราบว่าราธะพราหมณ์อยากบวชเลยประชุมสงฆ์ถามว่าใครระลึกถึงบุญคุณของราธะพราหมณ์ได้บ้างตอนนั้นมีอัครสาวกแล้วนะมีพระสารีบุตรมีพระโมคคัลลานะแล้วก็เลยมีพระสารีบุตรเนี่ยรับว่าข้าพระองค์พระเจ้าค่ะระลึกได้ว่าราธะพราหมณ์เคยใส่บิณฑบาตให้ทัพพีหนึ่งพระสารีบุตรรับว่าโอ้พุทธเจ้าท่านให้ระลึกถึงบุญคุณของราธะใครระลึกถึงบุญคุณของราธะพราหมณ์ได้บ้างพระสารีบุตรราธะพราหมณ์เคยใส่ข้าวให้ทัพพีหนึ่งสมัยเขาอยู่บ้านเขาก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์เธอเป็นผู้พร้อมด้วยความกตัญญูรู้คุณชมเชยพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเนี่ยรู้ในความกตัญญูรู้คุณแม้ราธะพราหมณ์ใส่บาตร1ทัพพีก็ระลึกได้ก็เลยให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์เนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มอบให้เป็นอำนาจสงฆ์ในการบวชเนี่ยบวชด้วยอำนาจสงฆ์เรียกว่ายัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทาอุปสมบทด้วยอำนาจสงฆ์ด้วยติสรณคมโนนี้พระสงฆ์สาวกคนเดียวไปบวชให้แต่อันนี้บวชด้วยอำนาจสงฆ์ตั้งแต่ห้ารูปเป็นต้นไปบวชได้ในปัจจันตประเทศในมัชฌิมประเทศตั้งแต่10รูปเป็นต้นไปให้นั่งเป็นคณะสงฆ์บวชได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ไม่บวชเองเลยทีนี้ไม่บวชเองให้อำนาจสงฆ์บวชกุลบุตรอยากบวชใครอยากบวชก็ต้องเข้าพิธีสงฆ์เข้า
ให้อำนาจสงฆ์ให้สงฆ์มีการตั้งยัตติมีการสวดประกาศตั้งยัตติ1รอบและมีการสวดอนุสาวนาอีก3รอบรวมเป็นยัตติจตุตถกัมมะอุปสัมปทากัมมวาจารวมเป็นที่4ทั้งยัตติกัมมวาจารวมเป็นทั้ง4 4ทั้งยัตตินี่คือวิธีการบวชนะวิธีการบวชอย่างที่กล่าวแล้วนั่นแหละการบวชคือการถือเพศแต่สมัยพุทธกาลท่านบวชท่านเริ่มใส่ศรัทธาจริงๆถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็ถึงจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำเป็นพิธีเหมือนอย่างพวกเราทุกวันยังไม่บวชหาวันศึกก่อนแล้วบวช5วันบวช7วันไม่เชื่อได้อะไรสมัยนั้นบวชเริ่มใส่ศรัทธาบวชถวายชีวิตเลยบวชศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจริงๆได้มรรคได้ผลจริงๆแล้วก็ใครเกิดทันในสมัยนั้นก็เกิดในกาลสมบัติคำว่าในกาลสมบัติก็คือพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ใครเกิดสมัยนั้นคนนั้นเกิดในกาลสมบัติเป็นการเวลาที่ถึงพร้อมคำว่าสมบัติแปลว่าความถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยบุญนะถึงพร้อมด้วยพระพุทธเจ้าหรือถึงพร้อมด้วยพระธรรมถึงพร้อมด้วยพระสงฆ์ก็ในกาลสมบัติก็เลยวางการบวชในที่สุดก็เลยยุติลงที่การบวชด้วยอำนาจสงฆ์มาจนทุกวันนี้เสร็จแล้วการบวชด้วยติสระคมนูปสัมปทานี้ก็ให้เอาไปใช้บวชเนนให้เอาไปใช้บวชเนนเอาไปใช้บวชเนนแทนแต่ถ้าบวชพระแล้วเนี่ยจะต้องมีพระอุปัชฌายะจะต้องมีผู้นำเข้าสงฆ์เขาเรียกว่าผู้นำเข้านำอุปสัมปทาเปกขะเข้าผู้ที่จะบวชนี่ท่านเรียกว่าอุปสัมปทาเปกขะพระอุปัชฌายะแปลว่าผู้นำคนนี้แหละเข้าหมู่เป็นผู้ไปสารภาพไปรับรองในถ้ำกลางสงฆ์พระสงฆ์ท่านก็จะสวดถามเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อแล้วสวดยกชื่อขึ้นสวดยกชื่ออุปัชฌายะขึ้นสวดอุปัชฌายะเป็นผู้นำเข้าหมู่มีการสวดกรรมวาจาสวดออกชื่อพระอุปัชฌายะกรรมวาจาออกชื่อผู้บวชนะผู้บวชเป็นอุปสัมปทาเปกกำลังจะบวชเป็นพระนี่เป็นอุปสัมปทาเปกขะพระอุปัชฌายะอุปัชฌายะแปลว่าผู้นำเข้าหมู่เนี่ยเป็นผู้นำเข้าหมู่อันนี้คือธรรมเนียมการบวชนะธรรมเนียมการบวชนี่คือศาสนาของพระพุทธเจ้าต้นตอการบวชมันเป็นมาอย่างนี้การบวชอย่างที่พูดนั่นแหละคือการถือเพศหลังจากบวชจบแล้วบวชได้แล้วเนี่ยมันได้เพศมาเป็นเพศนักบวชถือศีลของนักบวชถือศีลของพระสงฆ์สาวกแต่คุณธรรมในใจยังไม่ได้บรรลุธรรมก็ต้องปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงที่สุดก็ปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดแต่อาศัยว่าเข้าถึงการบวชเพื่อที่จะเดินไปให้ถึงที่สุดว่างั้นเถอะเพื่อที่จะเดินไปให้ถึงที่สุดมีความสำคัญมากสำคัญระดับชีวิตจิตใจจริงๆแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินพระราชาพระมหากษัตริย์เศรษฐีก็ดุมพีทั้งหลายทั้งปวงในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่เห็นความสำคัญในฐานะของตัวเองไม่เห็นความสำคัญในฐานะของความเป็นกษัตริย์มหากษัตริย์ไม่เห็นความสำคัญในความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพอฟังธรรมจากพุทธเจ้าเกิดความเริ่มใสศรัทธาแล้วขอบวชทิ้งหมดทิ้งสมบัติพระสถานทิ้งยศทิ้งศักดิ์ทิ้งเกียรติทิ้งยศทิ้งศักดิ์ทิ้งตำแหน่งหน้าที่ทิ้งหมดละเข้าไปบวชได้บรรลุธรรมอยู่คนเดียวสงบเยือกเย็นเพราะดับสิ่งที่พาให้ใจเกิดความเร่าร้อนในภายในได้แน่และวิธีปฏิบัตินี้ก็พวกเราก็มีโชคดีพวกเราเกิดทันศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ออกบวชพอหลังจากบวชเสร็จแล้วเราก็จะต้องตั้งใจศึกษาธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติธรรม
เราตั้งใจรักษาศีลได้มากเท่าไหร่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมได้รับความสงบจิตใจได้รับความสงบเป็นสมาธิได้มากเท่าไหร่มีปัญญามีความรอบรู้เพื่อทำลายความลุ่มหลงในกองสังขารได้มากเท่าไหร่บุญก็จะเกิดขึ้นตามมาแหละเพียงแต่บวชเสร็จเฉยๆยังไม่ได้บุญคือความดีที่จะพึงเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นในใจยังไม่มีได้เพศเฉยๆได้เพศเฉยๆเพราะฉะนั้นบวชมาแล้วไม่ใช่สำเร็จแค่บวชเรายังไม่มีศีลศีลเรายังไม่บริสุทธิ์ก็ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ยังไม่ได้สมาธิเราก็ตั้งใจเจริญสมาธิให้จิตได้รับความสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสน่ะกิเลสมันพาให้จิตของเราเนี่ยวุ่นวายดูที่เวลามันวุ่นในใจเป็นไงจิตใจเดือดดาลเคว้งคว้างเฮรีขวางหัวใจของเรากิเลสมันพาเฮรีของขวางคิดหน้าคิดหลังคิดนู้นยังไม่จบอันนี้แทรกเข้ามาคิดทุกอันนั้นโอ้ทุกอันนี้ทับถมมากหนักกว่านั้นอีกคิดไปคิดมาโอ้อันนั้นทุกมากกว่านี้เครียดบางคนคิดไม่หยุดยับยั้งประสาทไม่อยู่เป็นบ้าเป็นบ้าเป็นโรคประสาทเสียหายไปถึงมันสมองจากความนึกความคิดนามธรรมเสียหายไปถึงรูปธรรมกลายเป็นประสาทกลายเป็นโรคประสาทนี่ความเป็นไปมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่มันพาจิตเราดิ้นรนกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจรักษาศีลให้เป็นอธิศีลรักษาเพิ่มขึ้นรักษาจนแม้แต่กระเบียดเดียวก็ไม่ยอมก้าวล่วงเกี่ยวกับเรื่องศีลจิตยังไม่มีความสงบจิตไม่มีสมาธิก็พยายามบริกรรมอย่างนั้นพยายามบังคับจิตอยู่นั่นแหละบังคับเอาสติเอาสัมปชัญญะเอาเรี่ยวแรงของเราเท่าๆที่มีอยู่เนี่ยบังคับให้มันสงบอยู่นั่นแหละพุทโธไม่ใช่ว่าแต่ปากใจจ่อมัดอยู่นั่นแหละวิธีนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะได้วิธีอื่นไม่ได้ดอกเอ่ยเล่นเฉยไปเล่นเฉยกับอันนู้นเล่นเฉยกับอันนี้ไปมันไม่ได้อาดยืดญาติไม่ได้เคยย้อนมาดูใจของตัวเองวันไม่ได้มาสำรวมระมัดระวังกิเลสพาวิ่งวันทั้งวันเมื่อไรเราจะถึงอธิจิตอธิจิตก็คือความสงบมีสมาธิเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานและอธิจิตแล้วก็จะต้องเจริญอธิปัญญาในปัญญายิ่งขึ้นไปปัญญาก็คือมาดูมาพิจารณาเรื่องจริงพิจารณาของจริงของจริงที่เห็นด้วยตาคือพิจารณารูปของเราเนี่ยพิจารณากองทุกข์ที่เราได้ใจมันครองกายนี้อยู่มันทุกข์ยังไงพิจารณาของจริงพิจารณาอารมณ์ภายในใจก็เป็นของจริงอย่างหนึ่งพิจารณาตาเห็นรูปนี่ก็พิจารณาของจริงดูไปที่ของจริงพิจารณาเสียงก็ดูไปที่ของจริงเสียงจริงเป็นงั้นทีนี้เราถ้าเราไม่พิจารณาของจริงแล้วมันเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้พิจารณาของจริงพอจิตเราหย่อนใส่ปั๊บของปลอมมันก็มาแทรกพอจิตเราหย่อนใส่ปั๊บของปลอมมันก็มาแทรกสมมติอย่างเรานึกถึงรูปปั๊บเนี่ยการนึกถึงรูปนั่นแหละเป็นสัญญาเราเรียกว่ารูปประสัญญามันเป็นขันธ์อย่างหนึ่งที่มีอยู่ในจิตของเราเนี่ยพอหลับตาปั๊บนอมันมองเห็นรูปถ้าเรียกว่ามโนภาพสัญญาเนี่ยมันสามารถหมายทั้งสิ่งที่มันเคยเห็นและมันหมายได้ทั้งสิ่งที่มันไม่เคยเห็นมันไม่เคยเห็นมันก็หมายได้แต่ถ้ากิเลสมันแทรกมันพาสัญญามันพาหมายแล้วกิเลสมันพาแทรกมาทางสัญญาเป็นเครื่องมือกิเลสสังขารวิญญาณเป็นเครื่องมือกิเลสเวทนาเนี่ยเป็นเครื่องมือกิเลสถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเรามาระวังแล้วมันแทรกเข้ามาที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณมันแทรกเข้ามาทางสัญญาที่เป็นเวทนาก็มีนึกถึงความสุขที่เคยมีนึกถึงความทุกข์ที่เคยได้รับมันก็เป็นสัญญาสังขารก็คือความนึกดีใจนึกเสียใจ
รวมลงแล้วก็คือนึกดีกับนึกไม่ดีนึกดีก็เป็นบุญนึกไม่ดีก็เป็นบาปปรุงจิตมันปรุงมันนึกคิดธรรมดาเราไม่เคยย่อนดูว่าเอสังขารมันเกิดขึ้นได้ยังไงเวทนามันเกิดขึ้นได้ยังไงสัญญาภายในใจมันมีลักษณะยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไม่เคยย้อนดูเรื่องจริงตัวจริงของมันพอเราย่อนใส่ปั๊บสัญญาที่เป็นจอมปลอมกิเลสมันก็สวมรอยเข้ามาสังขารปรุงปั๊บสัญญาก็สวมรอยเข้ามากิเลสมันสวมรอยเข้ามาอะไรที่ตกไปในหัวใจนี่มันเป็นเรื่องของสัญญาอารมณ์ทั้งนั้นอย่าลืมว่าสัญญาจำได้หมายรู้สิ่งที่เคยผ่านหูผ่านตาสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันสามารถวาดคาดเป็นมโนภาพเป็นสัญญาได้ถ้ากิเลสมันหลอกมาที่ใจของเรามันเอาสัญญามันสวมรอยเข้ามาทางสัญญาเดี๋ยวนี้เราได้รับความทุกข์ได้รับทุกข์ได้รับโทษจากกิเลสมันสวมรอยมาทางสัญญาเนี่ยวันทั้งวันถ้าเราย้อนไปดูเราจะเห็นสัญญามันหลอกมาทางหัวใจของเราเนี่ยพิจารณาสิ่งเหล่านี้คือพิจารณาเรื่องจริงพิจารณาของจริงถ้าเราไม่ตั้งใจพิจารณาเรื่องจริงของจริงมันก็ไม่เป็นอธิปัญญาเห็นแต่ปัญญาอันจอมปลอมของกิเลสแบบนี้ท่านภาษาธรรมะท่านไม่เรียกอธิปัญญาท่านเรียกปัญญาพื้นๆธรรมดาปัญญาดูแล้วก็นึกก็เหมือนอย่างความรู้วิทยาการทั้งหลายทั้งปวงที่เรามารอบรู้มาเรียนกันดูแล้วก็คาดคิดเดาไปตามเรื่องเป็นกิเลสบ้างจริงบ้างหลอกบ้างจริงบ้างหลอกบ้างอยู่ในนั้นหลอกไปหลอกมาอยู่ในนั้นในตัวบทบัญญัติอยู่นั่นน่ะหลอกไปหลอกมาระบบนั้นระเบียบนี้ตั้งมันก็หลอกไปหลอกมาอยู่ในนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องจริงไม่ได้พูดถึงของจริงแต่ถ้าหากเราพิจารณาร่างกายของเรานะคือพิจารณาเรื่องจริงของจริงพิจารณาเวทนาที่มีอยู่ภายในจิตพิจารณาสัญญาที่มีอยู่ภายในจิตตัวมันเป็นยังไงเวทนาตัวมันเป็นยังไงสัญญาย้อนมาดูโอ้ยังงี้สัญญาอ๋อยังงี้สัญญายังงี้สัญญาเราจะได้รู้ว่าโอ้นี่สัญญามันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของจิตมันเป็นกิริยาอาการอย่างหนึ่งของจิตแต่ถ้าหากใช้สัญญาปั๊บเกิดราคะเนี่ยกิเลสแทรกเข้ามาแล้วใช้สัญญาปั๊บเกิดโทสะเกิดโมหะกิเลสแทรกเข้ามาแล้วแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางเอาสัญญาเลยจิ้มสัญญาพระเจ้าท่านจึงสอนให้จิ้มสัญญาเอาสัญญาจิ้มสัญญาเช่นอย่างรูปก็ตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เที่ยงท่านให้กำหนดหมายในขันธ์ทั้งห้าในว่าไม่เที่ยงกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงถ้าเรียกว่าอนิจจสัญญาให้คาดให้เดาให้หมายว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยการคาดแบบนี้เป็นการยืมมือกิเลสต่อยกิเลสยืมมือกิเลสต่อยกิเลสยืมแนวทางของกิเลสที่มันแทรกมาเนี่ยต่อยกิเลสตอบโต้กิเลสเอาสัญญาจิ้มสัญญาร่างกายเราเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ได้ไม่คงที่ท่านให้พิจารณาเป็นทุกขสัญญาอ๋ออย่างนี้เป็นทุกขสัญญาเป็นอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอ๋ออย่างนี้เป็นอนัตตสัญญาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันยังไม่แจ่มแจ้งภายในใจกำหนดให้เป็นอนัตตสัญญาแล้วก็พิจารณาเทียบไปพิจารณาเทียบไปพิจารณาไล่ไปพิจารณาไล่มาอย่างที่เคยอธิบายฟังว่าอัตตาเราสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสท่านตรัสตามความมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงของสภาวะธรรมแต่มันไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครมันมีอยู่ตามภาวะของมันเช่นร่างกายมันมีอยู่ตามภาวะความมีความเป็นของมันต้นตอการเกิดของมันเกิดในท้องแม่ใช่มั้ยพูดอยู่เรื่อยอาศัยสังขารพ่อสังขารแม่มาประกอบกันมาปรุงกันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราสำคัญถือเอาว่าเป็นเราว่าเป็นของเราสำคัญว่ามันเที่ยงสำคัญว่ามันคงที่สำคัญว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงสำคัญว่ามันคงที่สำคัญว่ามันเปลี่ยนแปลง
สำคัญว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเธอเอาอะไรมาเป็นตัวเป็นตนเธอบังคับบัญชามันได้ไหมไม่ให้มันเจ็บได้ไหมไม่ให้มันแก่ได้ไหมไม่ให้มันตายได้ไหมไม่มีใครบังคับบัญชาได้สักอย่างสักคนเดียวคนในโลกนี้ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆด้วยเหตุที่บังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละพระองค์จึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตนถ้าตนของเธอเธอจะต้องบังคับบัญชาได้ด้วยเหตุที่เธอบังคับบัญชาไม่ได้นั่นแหละคือไม่ใช่ตนเพื่อให้เราถอดถอนจากการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเนี่ยเพื่อจะได้มาดูเห็นว่าเป็นของจริงโอ้กายมันเป็นของจริงอย่างนี้มันมีส่วนจริงอยู่อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจริงอย่างนี้จริงคือเรามาเรียนเรื่องจริงศึกษาของจริงปฏิบัติของจริงปฏิบัติเพื่อให้ได้เป็นอธิศีลอธิจิตคือความสงบยิ่งอธิศีลก็คือศีลยิ่งอธิจิตก็คือจิตยิ่งยิ่งด้วยความสงบอธิปัญญาก็คือปัญญายิ่งยิ่งด้วยปัญญาพิจารณาปัญญาที่จะยิ่งได้อันนี้เป็นปัญญาที่ทำให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในกองสังขารท่านเรียกว่าอธิปัญญาพอเราได้เพศแล้วดาวเราก็มาดำเนินปฏิปทาดำเนินได้มากได้น้อยเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นมากน้อยตามนั้นแหละอยู่ไปซื่อๆอยู่ไปวันๆไม่ได้ทำมากทำผลอะไรการตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญสมาธิตั้งใจเจริญปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคทำเพื่อให้เกิดผลที่ท่านเรียกว่ามรรคผลมรรคผลท่านให้เจริญมรรคเจริญมรรคเพราะว่าเจริญมรรคก็คือการทำเหตุเมื่อเราไม่ได้ทำเหตุเลยที่ไหนผลที่ไหนจะพึงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุเราต้องทำมรรคซะก่อนผลทั้งหลายถึงจะเกิดขึ้นพอเราได้เพศแล้วเราก็ได้ข้อปฏิบัติได้ข้อปฏิบัติแล้วเราก็ตั้งใจทำอย่างยิ่งยวดพวกเราได้ยินได้ฟังสำนึกรู้สึกรับผิดชอบด้วยตัวของตัวเราเองแล้วก็ต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจทำเพื่อให้เกิดมาให้เกิดผลมากน้อยในใจของเราในสติของเราในปัญญาของเราในจิตใจของเราพอถึงตอนนั้นนะบุญก็จะเกิดขึ้นในใจของเราเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาบุญส่งเต็มที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในอัตภาพนี้เราก็ตามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกไปนิพพานนะตามหลังท่านไปเราตั้งใจเดินตั้งใจปฏิบัติก็หมายความเราพยายามก้มหน้าก้มตาเดินไปตามท่านโอ้ท่านเดินมาท่านทุกข์ยากอย่างนี้ท่านลำบากอย่างนี้เรารู้ว่าเราเดินมาทุกข์ยังไงยากยังไงลำบากยังไงโอ้ท่านที่ท่านเดินไปก่อนท่านก็ไม่ได้ล้างมือเปิบด้วยซ้ำไปอย่างพุทธเจ้าท่านไม่ได้ล้างมือเปิบเขาว่าล้างมือเปิบก็คือใช้สอยของสำเร็จรูปเหมือนอย่างพระสงฆ์สาวกเนี่ยเป็นของเป็นผู้ที่ใช้สอยของสำเร็จรูปพระพุทธเจ้าท่านปรุงแต่งข้อปฏิบัติให้หมดและเพียงแต่มาน้อมนำเอามากำกับในหัวใจแล้วก็ตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคเกิดผลที่ท่านเรียกว่าเปิบหยิบเข้าปากหยิบเข้าปากเรียกว่าเปิบเข้าปากหยิบเข้าปากพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปสำเนียกเอาไปพิจารณาว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆนะการถือบวชมันเป็นเรื่องที่สุดของที่สุดโลกเนี่ยที่สุดของโลกก็คือเนี่ยการถือปฏิบัติอันนี้ดูแต่พระราชาพระมหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมพีเศรษฐีมหาเศรษฐีสิ่งเหล่านั้นไม่มีความสำคัญพอเข้ามาถึงอันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นทิ้งทั้งหมดเหมือนพระมหากปินเป็นมหาพระมหากษัตริย์โอ้ยากลำบากอยู่นั่นแหละต้องปกครองต้องดูแลต้องรักษาไฟฟ้าประชาชีทุกยากลำบากได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นโอ้ยเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยทิ้งสมบัติพัสถานหมดเลยพาบริษัทบริวารออกบวชตามพระองค์นะบวกออกบวชเพราะบวชได้ไม่นานบวชได้ไม่นานได้บรรลุธรรม
เดินอุทานเลยทีนี้สุขเนาะ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 คนทั้งหลายเห็นไม่รู้ว่าท่านเข้าถึงธรรมไม่รู้ว่าท่านเข้าถึงธรรมที่ละเอียดก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระมหากัปปินเนี่ยคงจะคิดถึงสมบัติที่เคยเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเห็นเดินบนสุขเนาะสุขเนาะคงจะเคยคงจะคิดถึงความสุขเบื้องหลังมั้งฟ้องพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยถามธรรมกลางพระธรรมกลางสงฆ์พระมหากัปปินก็บอกโอ้เมื่อก่อนข้าพระองค์เนี่ยมีคนอารักขาห้อมล้อมเต็มหน้าเต็มหลังก็ทุกนอนก็ทุกอยู่ก็ทุกอะไรก็ทุกไปหมดเมื่อข้าพระองค์มาบวชแล้วได้ทำในหัวใจแล้วอยู่คนเดียวไม่ต้องมีใครมาปกมาป้องมาคุ้มมาครองอะไรมันสุขเหลือเกินสุขเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นจึงอุทานออกมาสุขเนาะ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 นี่ประวัติครูบาอาจารย์ประวัติพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกที่ท่านมีมาแล้วเราได้ยินได้ฟังไปนึกถึงเพศของตัวเองแล้วก็ตั้งใจศึกษาตั้งแต่ปฏิบัติอย่าลืมตัวจบพวกนี้ก็เตรียมกันมาช่วยดูกันนะบวชเอาไปเริ่ม